อนไม่หลับทั้งคืนเลยหนาวมากครับโดยอ่างค้างในพศ20กว่ามันหนาวแบบหนาวจริงๆหนาวแบบเจ็บกระดูกอ่ะแล้วแบบว่าแล้วก็ท่านก็เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์นะก็ต้องเก็บภาพให้ได้ครับแล้วต้องวางแผนกันว่ากล้องหนึ่งกล้องท่านเนี่ยจะจับภาพยังไงกล้องสองจะจับยังไงกล้องสามจะพูดจะต้องประชุมกันทุกวันครับแล้วบางครั้งเราจะต้องขึ้นไปบนฮอน่ะก็ต้องคุยกับนักบินครับซึ่งผมก็จะเป็นหน้าที่กินเหล้ากับนักบินครับนะฮะกินเหล้ากับนักบินเป็นหน้าที่การกินเหล้าที่สิงคโปร์ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับก็กินเหล้ากันเพราะนักบินเนี่ยเขาก็จะกินเหล้าครับแต่ไม่เด็กนะครับไม่เด็กประมาณสัก2ทุ่มกว่าแล้วจะเลิกครับมื้อเช้าก็ต้องบินใช่มั้ยครับแต่ว่าไอ้การกินเหล้าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สนิทกันก็จะได้บอกกันว่าท่านมุ้ยอยากต้องการอย่างนี้ท่านมุ้ยอยากต้องการอย่างนี้ส่วนไม่ส่วนใครคนอื่นเขาจะไม่เรียกท่านมุ้ยนะคนทำการหลังก็เรียกท่านมุ้ยแต่จะเรียกให้ถูกเขาเรียกว่าท่านชายมุ้ยครับจ้าก็เรียกท่านชายครับหมอกระโชว์ผมจะเรียกท่านชายครับและอย่างภายใน3ปีนะครับมีการเดินทางตามเสด็จครั้งไหนที่อาจารย์รู้สึกประทับใจหรือว่าท่านได้มีมาพูดคุยอะไรกับทีมกองถ่ายไหมครับมันส่วนมากท่านจะคุยกับน่าจะคุยกับท่านมุ้ยมากกว่าครับเพราะผมไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านหรอกครับแต่มีบางครั้งท่านเลี้ยงอาหารที่หัวหินอะไรเงี้ยมีบ้างอย่างนั้นแหละแต่ว่าไอโอกาสที่จะไปคุยกับท่านเนี่ยก็คุยส่วนมากก็จะคุยกับท่านมุ้ยมากกว่าครับนะคุยกับท่านมุ้ยมากกว่าแล้วท่านมุ้ยก็จะมาถ่ายทอดให้เราฟังว่าท่านรับสั่งอะไรนะท่านมุ้ยรับสั่งยังไงพระบรมรับสั่งยังไงประเทศรับสั่งยังไงองค์หญิงรับสั่งยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ปิดท่านมุ้ยก็จะไม่ปิดก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าคุยตรงนี้เราก็อันไหนที่ดีเราก็จะใส่ก้าวไว้อันไหนที่ยังไม่ดีพอเราก็จะแก้ไขกันทุกวันสคริปต์ต้องจะคุยกันทุกวันพอมาถึงที่พักเราจะต้องมานั่งคุยกันก่อนจะเข้าที่พักครับแล้วอย่างเท่าที่อาจารย์ดูครับเวลาท่านทรงงานทุกครั้งนะครับสิ่งที่นอกจากที่ว่าท่านจะมีความทรงจำที่ท่านแม่นนะครับอาจารย์เห็นว่าท่านทำอะไรบ้างครับในการถ่ายแต่ละครั้งเช่นการโจทย์หรือรายละเอียดต่างๆนะครับแต่อาจารย์ได้เห็นอะไรบ้างครับคือเห็นพระพักท่านเนี่ยท่านจะมีความสุขกับการจะคุยกับประสบนิกรครับแล้วท่านจะไม่ถือองค์ท่านจะที่เห็นในภาพนั่นแหละท่านจะลงไปข้างล่างแล้วก็คุยครับคนแก่คนเฒ่าท่านจะมาจับพระบรกายท่านก็จับนะครับยิ่ง2วันนี้ผมดูในสารคดีที่คนไทยเป็นโรคเลื้อนน่ะท่านก็ยังจับในขณะรู้ว่าโรคเลื้อนเนี่ยติดได้อะครับพวกหมอยังไม่กล้าจับเลยครับท่านยังจับได้เลยอ่ะแล้วเรื่องพระเสโทท่านไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงคือเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยว่าท่านเนี่ยแบบทุ่มเทครับแต่ในความทุ่มเทเนี่ยมันท่านมีความสุขนะครับดูจากพระพักท่านแล้วเนี่ยท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านได้คิดว่ามันต้องแก้ไขได้ครับแล้วทุกครั้งที่ท่านมาก็เหมือนกับท่านเช็คงานไปด้วยครับแล้วมันก็ดีขึ้นไงฮะใช่ไหมคือผมต้องคิดว่าถ้าส่วนราชการกับส่วนเอกชนกับประชาชนเนี่ยชาวนาชายไร่เกษตรกรเนี่ยครับถ้าทำจริงอ่ะมันเห็นผลครับมันเห็นผลนอกจากบางคนที่ทำไม่จริงอ่ะก็ต้องไม่เห็นผลแน่นอนครับนะแล้วท่านก็มีความตกมากแล้วก็ไม่กล้าจะแอบมองพระพักท่านหรอกแต่ว่าครับบางครั้งก็แอบมองพระพักท่านเหมือนกันครับแต่ว่าก็กลัวแต่ว่าเราเห็นเลยว่าท่านมีความสุขมีความสุขกับสิ่งที่มันเห็นผลน่ะครับผลแล้วก็ประสงค์ที่กรท่านเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นเรื่อยๆครับพอพูดถึงเรื่องการเกษตรของในหลวงท่านด้วยแต่อาจารย์เคยทำสารคดีเรื่องหญ้าแฝกใช่ไหมฮะครับผมอย่างตัวนั้นอาจารย์ช่วยถ่ายเข้าได้ไหมครับว่ารับงานมายังไงแล้วก็เข้าไปดูแลการถ่ายทำแล้ว